ปัญหาใหญ่ของเด็กนักศึกษาคือเวลาเราไปซื้อเสื้อที่อื่นเสื้อมันจะยับแล้วคอมันเหลืองง่ายมากตรงไหนตรงนี้ไงมันไม่เรียบเว้ยพอมันไม่เรียบปุ๊บวันนี้ต้องเข้าเรียนเสกที่มีสาวที่เราอินอยู่เงี้ยมันไม่ได้ใช่ต้องรอมันต้องเต็มอ่ะถูกต้องใช้คำว่าขอบคุณ Facebook Algorithm วันนั้นอ่ะเหตุการณ์มันคือเหมือนผมกำลังบ่นๆอะไรสักอย่างอยู่ไม่มีใครทำเสื้อไม่ยับวะแล้วก็แม่ก็มีโฆษณามาพอดีแล้วก็ซื้อมาแล้วก็ลองใส่แล้วก็ชอบมากผมอยากรู้เหตุผลเพราะเขาใส่ GQ ใส่ไปเรียนวันแรกคือดูดีโอเคแฮปปี้กลับมาในโฆษณามันจะมีช็อตนึงที่เข้าน้ำเพแล้วบอกมันแห้งเร็วอะไรของเขาไม่รู้ผมก็ไม่เชื่อเว้ยปกติผมเป็นคนส่งเสื้อผ้าซักแต่ผมก็บอกเฮ้ยมันแห้งเร็วจริงปะวะเปิดน้ำในอ่างล้างหน้าชุบซัดกับสบู่โง่ๆเลยฮะซัดกับสบู่เสร็จปุ๊บแล้วก็สะบัดเสร็จปุ๊บใส่ไม้แขวนไปตากคอมเพรสเซอร์แอร์เฮ้ยแห้งวันต่อมาแม่งแห้งเราเห็นจากตัวที่มันเป็นโฆษณานะคะตัวที่โอ้ไวรัลโด่งดังมากตอนนั้นถ้าพูดถึงตัว GQ ไว้ตัวนี้ตัวชูขายคือน่าจะเป็นตัวของนวัตกรรมพอรังรวม2เม็ดสุดท้ายเนี่ยเขาเป็นแนวนอนอย่างเวลาพ่อนั่งอย่างเงี้ยเป็นไงมันก็ปกปิดเครื่องคุมได้ขยายได้ไซส์เขาเยอะอ่ะพอเราใส่ไซส์ M มันแน่นไปอ่ะแบรนด์อื่นเราอาจจะกระโดดไปเป็นไซส์ L ก็หลวมไปอีกมันหาความพอดีไม่ได้มันก็จะฝืนใส่ได้ครั้ง2ครั้งอะไรเงี้ยมันก็เหมือนไม่เข้ากับเราอ่ะเราก็ต้องไปหาซื้อใหม่อีกซึ่งก็มีจะเจอปัญหาอย่างเงี้ยว่ามันก็ใหญ่ไปเหมือนเดิมอีกผ้าพอใส่ครั้งแรกเขารู้สึกอะไรคือไม่คันแล้วทรงมันสวยชอบตรงที่ว่ามันยับย่าแล้วก็รีดง่ายพอมันรีดง่ายเนี่ยเราก็ไม่เสียเวลาเยอะคือเช้ามาตื่นรีดแป๊บเดียวแล้วก็ใส่แล้วออกมาทำงานได้เลยแค่นี้ถ้าไม่ต้องรีดเขาก็มีเวลาพักผ่อนมากขึ้นสุขภาพดีขึ้นมาทำงานเร็วขึ้นถ้า GQY ผมก็จะใส่ไปงานแต่งงานบวชอะไรเงี้ยงานทางการเราใส่ได้ตลอดเวลาอยู่แล้วใส่ได้ทุกวันมันเหมาะกับทุกโอกาสเลยผมก็ชอบแฟนผมก็ชอบ GQ พอใส่แบบนี้ก็เอาอยู่อ่ะรักแล้วรักอีกอ่ะ ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะแค่นี้เองเหรอ